โอ้โหนะคะขุดでもここから出てくるねがね、はい、でこのまましとくと葉っぱがたくさん水蒸発するから、はい、これぐらいにして刺した方がいい、うん、で鹿沼土ここやからこのぐらいまで、はい、いいですごめんプレッカーここでも出るし、ここでも出るし、はい、これかってあれしとけ、うん、これは来年が花が咲く多分咲くと思ううまくあるからあれあこれもいいことは言うと思うもうちょっと これも品質としてありがとうございます、はい本当に、本当に長く植えたら色変わるかな。これ？うん。あ、初めこんな白くてね、だんだんこんな色になってくる。はい。色が濃くなってくるかな。赤になるとかはないやろね。赤にならへんの、これは。かわいいな、ポップコーン。うん、お父さん、お母さん。かわいい。สำหรับการตัดดอกทิ้งนะคะแต่ปีหน้าจะให้เขาออกดอกอีกรอบเนี่ยจะให้ออกดอกอีกครั้งก็คือดูจากช่อดอกนะคะลงมาข้อไหนที่แตกแขนงหมายถึงข้อนั้นนะคะจะเป็นช่อดอกในปีหน้าจะออกดอกในปีหน้านะคะเฉพาะแค่2ข้อแรกนะคะจากช่อดอกลงมาเพราะฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยตัดเหนือข้อนี้หรือเหนือข้อนี้ได้แต่ถ้าตัดต่ำลงมาเนี่ยเขาจะไม่เป็นดอกนะคะถ้าต่ำกว่านี้แล้วเขาจะไม่เป็นดอกให้เราแล้วนี่นะคะนี่คือช่อดอกเนาะอันนี้เป็นช่อดอกนะคะนับลงมาค่ะบางกิ่งนะคะเขาจะออกข้อออกแขนงตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่กิ่งนี้เขาไม่มีนะคะเราก็จะมาตัดที่นี่ค่ะตัดตรงนี้นะคะตัดนี่นะคะตัดเลยค่ะปึ๊บนี่นะคะนี่แล้วก็ทิ้งนะคะและใบเราก็จะทำการตัดออกเหมือนกันตัดให้เหลือแค่1ใน3ของใบนะคะแบ่งส่วน1 2 3เนาะนี่นะคะ1ส่วนที่1 2 3เพื่ออะไรเราตัดเพื่อให้เขาลดการคายน้ำเพื่อให้ไฮเดรนเจียลดการคายน้ำนะคะตัดนี่เลยค่ะนี่นะคะตัดแบบนี้นี่นะคะนี่สำหรับการนำไปชำนะคะแล้วทีนี้ทดลองกันนะคะว่ากิ่งสีน้ำตาลแบบนี้เขาจะติดไหมเราก็จะตัดเฉียงตัดเฉียงนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีกะละมังหรือภาชนะใส่น้ำไว้แล้วตัดในน้ำนะคะเสร็จแล้วแช่เขาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้กิ่งเขาดูดน้ำนะคะเข้าไปนี่ตัดเลยค่ะตัดแบบนี้นะคะแต่พอดีว่าที่ญี่ปุ่นช่วงนี้ฝนตกทุกวันแล้วตกเยอะด้วยก็จะไม่แช่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเสียบกิ่งลงไปในดินเลยนี่นะคะตัดแบบนี้ตัดเฉียงนะคะชึบนี่ที่ตัดเฉียงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ
พื้นที่ตรงนี้เขาจะเยอะกว่าการตัดตรงเขาจะสามารถดูดน้ำได้ดีเขาจะดูดน้ำได้ดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะตรงนี้ตัดแบบนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการดูดน้ำได้มากกว่าการตัดตรงนะคะนี่นะคะและเราก็จะนำไปเสียบลงดินพาน้องมาอาบน้ำฝนค่ะนี่นะคะไฮเดรนเยียที่ชำไว้เยอะมากค่ะบริเวณนี้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเอาน้องมาไว้ตรงนี้กิ่งนี้ปักชำมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะน้องก็เริ่มจะติดแล้วสำหรับการปักชำไฮเดรนเยียถ้าอยากให้เขาออกดอกในปีถัดไปนะคะให้ตัดส่วนยอดของกิ่งที่ไม่มีดอกนะคะมาชำแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้ากิ่งชำนี้จะออกดอกแต่ถ้าตัดเป็นแขนงแบบนี้มาชำนะคะปีหน้าเขาจะยังไม่ออกดอกอันนี้เป็นกิ่งที่คุณแม่ของเพื่อนตัดมาให้นะคะเดี๋ยวรอดูอีกสักเดือนนะคะว่าเขาจะติดหรือเปล่าแล้วจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ